วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง4ทุกคนครับคลิปนี้พี่กิจก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับรถเหล็กมาเจเลตที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนะนั่นก็คือรถเหล็กของทีมสโมสรฟุตบอลปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG ตัวย่อ PSG นั่นเองนะซึ่งนะทีมสโมสรนี้ที่เรารู้จักมีดาวดังก็อย่างเช่นเอ็มบัปเป้ใช่ไหมแล้วก็มีเนย์มาร์นะแล้วก็ดีมาริอาแล้วล่าสุดเพิ่งคว้าตัวดาวดังอย่างเมสซี่ไปร่วมทีมนะโดยใส่เสื้อเบอร์30ใช่ไหมครับทุกคนอ่ะสำหรับรถเหล็กมาเจเลตมีทำออกมา2แบบคือเป็นเรโนเมแกนกับเรโนทวิงเกอร์มีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับอย่างสวยครับทุกคนแพ็กเกจจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีแถบสีแดงกับสีขาวด้านข้างจะเขียนว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโอ้โหอย่างเท่อมีแบบไหนบ้างเรามาดูรายละเอียดกันครับทุกคนนี่ครับจะเป็นเรโนเมแกน3แบบกับเรโนทวิงโก้3แบบอ่ะมาดูสำหรับเรโนเมแกน RS นะแบบแรกจะเป็นเบอร์7ครับเบอร์7เอ็มบัปเป้นะตัวรถจะเป็นคันสีน้ำเงินแล้วก็มีแถบสีแดงคาดจากฝากระโปรงไปถึงหลังคาเลยครับด้านข้างนี่ก็คาดสีแดงแล้วก็มีโลโก้ของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดท้ายได้ด้วยนะครับสำหรับเรโนเมแกน RS นะครับเบอร์ที่2ครับคันที่2จะเป็นเบอร์10ของเนย์มาร์ครับทุกคนโอ้คันนี้น่าจัดมากนะเนย์มาร์เอ็มบัปเป้นะโคตรเท่ครับทุกคนนะแบบที่3ของเรโนเมแกนนะจะเป็นนี่ครับแองเจลแองเคิลดิมาริอาครับเบอร์11ครับทุกคนโอ้3แบบนี้น่าเก็บมากนะสำหรับเรโนเมแกน RS มี3แบบครับอีก3แบบใน6ก็จะเป็นเรโนทวิงโก้ครับก็จะเป็นนัมเบอร์3ครับเบอร์3นะมีเบอร์อยู่บนหลังคารถนะครับแต่ละคันนะครับเป็นเบอร์3ครับเรโนทวิงโก้แล้วก็เป็นเบอร์5ครับเรโนทวิงโก้แล้วก็อันสุดท้ายเบอร์19เรโนทวิงโก้นะครับชอบแบบไหนก็ไปจัดกันได้หรือจะจัดให้ครบทั้ง6แบบนี้ก็เท่ไม่เบาครับสำหรับรถเหล็กมาเจเลตเดือนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรฟุตบอลปารีสแซงต์แชร์แมงครับอ่ะนั่นแหละครับทั้ง6แบบของรถเหล็กมาเจเลตแม่ถ้ามีเบอร์30เมสซี่ด้วยจะจังมากอย่าลืมไปจัดกันเพื่อแสดงความยินดีกับเมสซี่ในโอกาสที่ย้ายมาเปเช่นะโอเค159 บาทที่ 7-Eleven ครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ